มาผมคือทักษะคนมูไรพิชิต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 เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ K Studio 4ผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ My 4นะฮะเวอร์ชั่น 1.8 นะผมโอเคเช็คอินนะฮะกล่องเล็ก52กล่องใหญ่92ครับผมเนี่ยสนใจสามารถติดต่อโอเนอร์หรือว่าแอดมินได้ด้วยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีของมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะก็คือแบบประมาณนี้ฮะทำไมปืนมันบั๊กอะเออร์เรอร์อ๋อคือมันเป็นลายเออร์เรอร์นะฮะเอามาผมเนี่ยแล้วก็มีปืนนี้ AWP Hyper เท่ยังรอเลยครับผมซึ่งผมเป็นยศอะไรครับเนี่ยผมเป็นยศพารากอนนะผมเนี่ยก็สามารถไปเดินเที่ยวกันได้ตุ้ยไม่ใช่ผมเป็นยศยูทูบเบอร์นะฮะเนี่ยผมมาปืนอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยนะอาหารมาฮะยาแบบโจมตีแข็งแรงทนทานบริการดี1นาทีครับผมเอามาฮะเก็บไปครับผมเก็บคืนนะฮะสปีดแล้วก็พกมาด้วยผมเป็นเหมือนยาผมเป็นออปชั่นอะไรอย่างงี้นะฮะมี AWP Red นะผมนี่ฮะนี่ซึ่งดาเมจบอกป่าววะดาเมจก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะคุณผู้ชม P90 อซิมงอซิมอฟมีเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะไฟเออร์วอเตอร์กันซึ่งผมขอเป็นปืนสไนเปอร์นะฮะซึ่งผมขอเอามาแค่ปืนพวก 3D นะครับผมส่วนปืนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะฮะโอ้โหไฟเออร์เทคอีดิชั่นเยี่ยมดูดีให้ผมแล้วก็ ARK A3 eSport ปืนนี้ฮะได้อยู่โอเคมีอันไหนอีกไหมครับผมสวยๆฮะM4A1 Asimov แล้วก็มี L115A1 ครับผมนะฮะ eSport แล้วก็ปืนคริส eSport นะผมนี่รัวแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมเก็บไปก่อนฮะถือไว้แค่ปืน 3D ก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะใช้ถัก M200 นี่ดูดีอยู่ครับแต่ว่ามันดูธรรมดาไปนะครับถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะส่วนตัว M107 นะผมเนี่ยเป็นปืนที่เราต้องขาดไม่ได้ครับผมนะฮะแต่ว่าในพาร์ทนี้ผมขอเอาเป็นบาเลทแทนแล้วกันนะฮะมีคาตานะด้วยแล้วรวมถึงปืนกระสุนปืนต่างๆแล้วก็โล่ผมแล้วก็ชุดเกราะไอรอนแมนเซตนะผมในที่หลายๆเซิร์ฟเวอร์ก็มีชุดไอรอนแมนด้วยนะครับผมนี่ฮะคือมันเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ของ My C เลยอ่ะมันต้องมีอ่ะเข้าใจป่ะคุณผู้ชมนะฮะมันต้องมีไว้ผมถ้าเกิดใครไม่มีนิพพานมากๆครับผมเนี่ยเอามาก่อนเนาะโอเคฮะหงอาหารมีแล้วนะฮะก็ปืนเอามาไม่หมดขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ขออภัยแอดมินด้วยนะครับของฟรีแจกทุก5นาทีครับผมเนี่ยแบ่งกันแย่ง B92 ทุก30นาทีครับผมเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงแข่งกันแย่งก่อเหล็ก IBA แสนนะผมสุดโหดนะอันนี้นี่นะฮะใส่แล้วนี่แบบยิงไม่เข้าเลยทีเดียวเชียวนะฮะคุณผู้ชมอยู่ในนี้มาเกือบ3นาทียังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยครับผมเนี่ยก็มัวแต่บ่นอย่างเดียวเลยนะฟรีนิวบี้แจกยศพรีเมียมตายของไม่ตกฟรี1วันนะผมเนี่ยป้านี้สำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นหักมียศอยู่แล้วห้ามกดเด็ดขาดนะผมก็เราเป็นยศยูทูบเบอร์เราไม่กดนะครับK Studio C พิมพ์ช็อปนะฮะช็อปได้นะครับพิมพ์ทับกันได้นะครับทับมันนี่เพื่อเช็คเงินได้ผมซึ่งผมมีศูนย์บาลานซ์ในครับผมโอเคฟรีไอเทมเชสนะผมในด้านหน้าเหรอฮะสตาร์ทเริ่มต้นนะผมก็เป็นรูปตัวพีอย่างนี้นะเป็นสัญลักษณ์ตัวพีเพื่อแบบว่าเริ่มเล่นได้ playing อะไรทำนองนี้นะครับผมโอเคใครมาเพิ่มเพื่อนผมในสตรีมเนี่ยโอเคผมยินดีต้อนรับหากเป็นผู้เล่นใหม่ให้พิมพ์รีจิสเตอร์ตามนี้ผมจริงๆเนี่ยเราจะเกิดตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะวิธีแก้เท็กเจอร์แพ็คไม่โหลดนะผมพิมพ์ว่า RP ผมพิมพ์ทับ RP นะก็ตามนี้เนาะโอเคผมเนี่ยถ้ายังไม่ได้ให้ทำตามวิธีนี้ผมปิดแอนตี้ไวรัสออกจากเซิร์ฟลบ IP เซิร์ฟแล้วใส่ใหม่นะฮะคุณผู้ชมนะและหลายคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ก็คงรู้ดีแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยดูเนทเซ็นเตอร์กินแป๊บเย็บเลยพวกไอ้วิ่งไวหน่อยฮะโอเคเราวิ่งไวอยู่แล้วสามารถเติมเงินได้ที่การิน่ากาตกคราฟซ่าซ่าค่าแคทคำตื่นหักใจแบบ100ทูมา50คูณบวก50แอดจะให้แคท2ลูกนะออกก็เป็น2ลูกครับผมนะฮะ1แคทนะครับ2แคท3แคทนะผมแล้วก็นี่ฮะ300ทู10แคทบวก1อ๋อนี่คือแบบบวก1เหรออะไรกระทาผมเนี่ยเจ็บนี่ยิ่งเติมเยอะผมก็จะมีบวกแคทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไปดูไปแล้วของเติมตัวเน็ตยศขึ้นไปเลยจ้านะครับผมนี่ฮะ Q&A ผมเนี่ยแคทเอาไว้ทำอะไรคำตอบผมก็คือไว้แลกพวกเซตนะฮะแล้วก็ปืนเกราะเติมเงินต่างๆนะครับผมนี่เติมเงินได้ที่ไหนครับผมในการีน่าแอดใหญ่เลยนะครับหรือกับแอดมินที่ชื่อเคสสตูดิโอก็ได้นะครับผมนี่ฮะตามนี้เลยนะฮะโอเคสามารถเติมเงินได้ที่การีน่าตามนี้บลา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 อันนี้คือยศตายของไม่ตกครับผมเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆมากมายคุณผู้ชมสามารถมาเลือกดูได้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนำว่าผมสำหรับคนที่คิดว่าอยากลองดูเชิงเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนว่าเป็นยังไงผมให้เติม300ทูเนี่ยแต่ว่าถ้าบางคนคิดว่าว่ะเซิร์ฟเวอร์นี้เราเล่นแน่ๆเราเล่นนานแน่ๆผมเลยก็เต
ติมถาวรไปเลยผม450บาทคุ้มแน่ๆครับผมบอกเลยฮะว่าคุ้มแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาเติม50ทูแค่วันเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่คุ้มครับผมคุณผู้ชมก็เก็บตังค์ครับผมอย่างเด็กบางคนเนี่ยได้เงินไปโรงเรียนน้อยก็เก็บวันละ10บาท5บาท20บาทอย่างงี้ก็ได้ครับผมนะฮะถ้าเกิดเก็บวันละ10บาทเนี่ยเดือนนึงก็เกือบได้แล้วหรือไม่ก็วันละสัก15บาทครับผมในกำลังดีเลยนะครับก็สบายแล้วฮะวันละ15บาทนี่ได้เลยนะเดือนนึงนะครับผมก็ลองลงทุนเล่นนิดนึงครับผมนะเก็บวันละ15บาทนะครับเซต 1,000 ทูมันนี่ผมนี่ยอดเทพ2 M4A1 Firewater Gun Edition นี่ผมนี่รวมถึง Star Neck ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ของต่างๆตามนี้นะคุณผู้ชมเปิดนี้ด้วยให้ผม AWP Dragon Lore ผมนี่ขอโทษที่พูดไม่ชัดด้วยเพราะว่าผมแรปในหูตอนนี้นะฮะเติมครบ 2,000 รับฟรี AWP Hyper Beast นะผมนี่ทำไมผมพูดไปขนาดนี้ไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันนะผมพอมันดูน่ารำคาญจังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคปืนโมเดลใหม่แบบ 3D นะฮะอันนี้เหรอครับเติมครบ 3,000 รับฟรีครับผมเนี่ย L115A1 Error Minigun Tech นะครับเติมครบ 3,500 รับตามรูปเลยนะครับนี่รับไปแค่รูปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้ Regeneration ป่ะมันเป็นยาฮิวอ่ะมันก็มีเมจคิดอยู่แล้วนี่จะเอามาทำไมโอเคไม่เป็นไรครับผมนะฮะอันนี้คือคาร์มีรถด้วยเหรอครับผมไม่รู้นะฮะต้องลองดูเดี๋ยวนะเข้าทางฝั่งนู้นอันนี้เป็นเหมือนโชว์รูมมอเตอร์โชว์อะไรแบบนี้ไปครับผมBuy My Card ระวังหากซื้อแล้วห้ามเอารถทิ้งไว้เด็ดขาดไม่งั้นคนจะทุบขโมยไปได้หากมีเงินไม่พอซื้อมันอาจไม่แจ้งว่ามีเงินไม่พอนะครับก็คือเราไม่สามารถซื้อได้เองนั่นแหละนะฮะประมาณนี้คาช็อปบวกคาสิโนซึ่งตอนนี้เนี่ยคาสิโนน่าจะยังทำไม่เสร็จนะครับผมโอเคเพลย์อิงผมว่าถ้าเกิดเราเดินดูรอบๆแล้วมันยังไม่มีอะไรเนี่ยเราก็จะทำการplaying แม่งเลยนะครับผมโอเคนะครับแบบในด้านในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมดาแบบว่าไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรมากแต่ว่าครบถ้วนนะผมนะสำหรับพวกระบบต่างๆแล้วก็ร้านต่างๆครับผมนะฮะอาจจะมีบางอย่างขาดไปก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เขาเพิ่งพัฒนาเสร็จด้วยนะครับกล่องบางกล่องในแมปอาจเปิดไม่ได้นะครับพอลดจำนวนกันของเฟิร์สและปกติถ้าเจอกล่องก็ได้ของเต็มแล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเควาร์ปเซฟส้ม 1-3 ผมแล้วก็วาร์ปสุ่มเกิดผมต้องสุ่มเกิดสิครับเฮ้ยไปเมืองไหนดีนะโอเคผมเนี่ยอันนี้ป้ายไปเมืองไหนบ้างเนี่ยอันนี้ไปเคียร์วิวอันนี้ไปบูไรท์ผมนะซึ่งผมขอไปเคียร์วิวแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองเคียร์วิวกันยิงเลยยิงไก่โชว์นะครับผมไว้นี่ใช้ปืนกระบอกเดียวก็เหลือแล้วนะครับผมโอเคผมว่ายาเนี่ยเราจริงๆเรายังไม่ต้องใช้เลยนะฮะนี่พวกเม็ดคงเม็ดชิดอะไรเงี้ยยังไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันคงไม่มีใครมายิงเราได้หรอกครับผมนะส่วนซอมบี้ก็ในช่วงเช้าอาจจะไม่มีแต่ว่าไม่แน่ใจครับผมว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมีพวกซอมบี้หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็บันดี้ครับยิงโชว์เลยยิงโชว์เลยไม่โดนโดนแล้วเยี่ยมสุดยอดไปเลยอ้าวกระสุนไม่มีครับคุณผู้ชมตายแล้วกระสุนบ่มีโอ้ชิทโฮลี่ฟัคนั่นไงวายโดนไฟไหม้เลยวายอีแน่ยิงโชว์เลยนะฮะโอเค มากี่ตัวก็มาเหอะมาดิไม้หมดครับผมไม้หมดฮะขอร้องอย่าถ่อมตนนะครับผมมีของอะไรให้เราเก็บบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะรอพาคุณผู้ชมเก็บของพอเป็นวิธีนี้ครับเนื่องจากผมไม่ได้มาฟาร์มของหรืออะไรเนื่องจากผมมีของเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมนี่ฮะซอมบี้มาปืนนี่มาอันนี้ก็รีโหลดไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวยิงซอมบี้ได้เล่นเอ้ยไม่ใช่ยิงพวกกงพวกแกะได้เล่นนะครับแอปเปิลนะครับได้แอปเปิลมา1ลูกครับผมซึ่งไม่เอานับปืนนี้เติมได้ปะปืนนี้เติมกระสุนได้นะครับผมคุณผู้ชมฮะบันนี้ถือมีดดีกว่าเนาะมีดก็สามารถเล็งได้นะผมโดยการคลิกขวาเนาะหลายๆคนคงรู้ดีแล้วผมเนี่ยสำหรับคนที่สนใจรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดสิสามารถใส่ไปเพื่อเริ่มเล่นได้ผมนะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่รู้จะไปโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนผมสามารถมาจ้างผมโปรโมทได้ผมนะฮะราคาก็สามารถมาติดต่อสอบถามกันในแฟนเพจได้ผมว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ถามมาแฟนเพจผมอยู่ไหนผมพิมพ์ชื่อชแนลผมไปเลยก็ได้นะครับใน Facebook หรือว่าจะเข้ามาตามลิงก์ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่ผมมีเคยคิดนะผมว่าผมอาจจะทำ Minecraft น้อยๆแล้วผมแล้วก็จะไปเน้นเกมอื่นนะสำหรับคนที่อ
อยากให้ผมทำเกมไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้ด้วยผมนะอย่ามาคนจะบอกว่าอันเทิร์นพี่ผมชอบอันเทิร์นนะฮะหรือว่าเกมต่างๆผมก็จะหามาให้คุณผู้ชมเล่นนะฮะผมไม่ใช่คุณผู้ชมเล่นดิมาให้คุณผู้ชมดูว่าผมนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบเกมผีนะไม่ต้องเอาเกมผีมาให้นะครับผมเล่นไม่จบแน่ๆนะฮะเล่นได้แต่ว่าเล่นไม่จบ โอเคเนาะโอ้โหเข้ามาลืมดูเอ้ยเอาดิเอาละเอาละลืมดูลืมเฮ้ยตีซอมบี้นี่ได้เงินด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนผมได้ยินเสียงแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ว่าแล้วว่าได้ยินเสียงแปลกๆอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเนี่ยซอมบี้นี่มันบุกมาหาเรานี่เองเนาะโอเคอันนี้เป็นมองไม่เห็นนะผมมองไม่ชัดฮะสมอลวิวกับแคมสปินเตอร์ครับผมไปแล้วผมจะได้รีลองฮะโอเคแคมสปินเตอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ไมซีเนี่ยผมนะจากการที่ผมได้เล่นมาหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ถามว่าสนุกไหมคือถ้าเกิดมันเล่นแบบว่าไม่มีปงไม่มีโปรเนี่ยผมมันก็สนุกมากครับผมนะส่วนสมัยก่อนผมชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์แนวไมซีมากๆเลยนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยมันมีเวอร์ชัน 1.2 เป็นยุคที่แบบว่ารุ่งเรืองมากๆครับผมนะฮะก็จะมีเควสได้ทำครับผมเนี่ยแล้วก็มันไม่ค่อยมีโปรด้วยแหละแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีโปรระบาดนะผมในเซิร์ฟเวอร์ไมซีต่างๆผมก็เลยเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์แนวไมซีผมนะฮะแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศแทนนะผมเนี่ยถามว่าต่างประเทศเนี่ยมีโปรไหมมันมีผมแต่ว่าถ้าเกิดไอ้โปรนั้นโดนจับได้หรือว่าโดนแบบว่าโดนแบนอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะซวยมากๆครับผมแล้วเขาก็จะมีระบบแบบว่าเป็นระบบแจ้งโปรครับคุณผู้ชมฮะเข้าใจปะแบบเราพิมพ์ชื่อไปเงี้ยนะผมแอดมินเขาก็จะทำการแบบว่าตามตรวจสอบบุคคลคนนั้นนะผมว่ามึงโปรจริงหรือเปล่านะมึงโปรทำไมถึงมีคนแจ้งอะไรทำนองนี้ผมหรือว่าบางคนเนี่ยมีคนแจ้งเยอะๆผมนะฮะแล้วก็ถามว่าเขาตรวจสอบไหมเขาตรวจสอบแน่ๆผมนะฮะถ้าเกิดมันมีการแบบว่าแจ้งกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแจ้งไปคนเดียวอย่างเงี้ยเขาจะตรวจสอบเราไหมผมนะก็ตรวจสอบผมแต่ว่าคงไม่ตรวจสอบอะไรมากมายผมนะมันจะอยู่ในแบบว่าลิ้นหลังๆที่แบบว่าไม่ค่อยน่าสงสัยอะไรมากแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่แบบว่าคนที่โดนฆ่าแปลกๆโดนแบบว่าวิ่งไวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมนะก็จะมีคนไปแจ้งค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็ไอ้คนคนนั้นเนี่ยอาจจะโดนแบนเลยนะครับผมถ้าเกิดโดนทำการตรวจสอบแล้วแบบว่ามึงโกงจริงหรือแบบมึงโปรอะไรเงี้ยนะฮะก็คุณเสร็จแน่ๆครับผมนะผมบอกเลยให้ผมว่าคุณเละแน่ๆไปเมืองไหนดีวะเนี่ยอันนี้เมืองอะไรวะ Small View ครับผมนะครับ Small View ไปทางนู้นเหรอครับผมไม่ไปฮะก็หมู่บ้านนี่แหละนะครับแล้วอันนี้แหละครับเมืองอะไรฮะอันนี้ Camp Sprinter ก็เป็นทางนี้ผมทางที่มีเรือใช่มั้ยครับโอเคแล้วก็ไปดูแคมป์สปรินเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิแคมป์สปรินเตอร์มันก็เป็นแคมป์ผมส่งทางด้านฝั่งนู้นเนี่ยนะครับทางด้านฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นเมืองอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมครับนะในพาร์ทนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบว่ามาลุยอะไรมากมายผมก็เป็นการแบบว่าผจญภัยในเมืองนี้ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งไม่มีกระสุนปืนนี่แม่งแย่มากๆนะฮะไม่ได้เอามาหรือเปล่าวะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูก็ได้นะฮะ SVD ดากูนอฟนะครับโอเคคลิปนี้นะผมอาจจะลงผมลงตอนไหนวะผมน่าจะลงวันจันทร์นะผมไม่แน่ก็วันอังคารหรือว่าวันอาทิตย์วันอะไรสักอย่างผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมก็ลงเองครับผมนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่และชอบใจผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้อีกรอบนึงครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะสำหรับใครที่กดแล้วคุณอย่าไปกดซ้ำนะนะครับขอร้องพีซด้วยครับโอเคนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมที่ตามดูตามชมตามกดไลค์ของผมมาตลอดนะครับคุณผู้ชมฮะก็แหมซึ้งใจจริงๆเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่มีพวกคุณเนี่ยผมก็คงไม่มีวันนี้แน่ๆเลยฮะคือมานี่ยังจะมีโอ้โห2ทางเออเอาเดี๋ยวพูดมาเลยเหรอโอ้โหเต็มยิงรัวฮะยิงรัวบอกแล้วว่ายิงรัวโอ้โหผมพดเกียร์ตัวเล็กเลยอ่ะเยอะโอ้โหเดี๋ยวผมยังเยอะโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยเยอะไปเยอะไปข้างหลังเหรออุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเยอะเกินเป้าอุ้ยตกน้ำตอนนี้ผมก็ถ้าเกิดขึ้นไปเดี๋ยวผมโดนแน่ๆครับผมคุณผู้ชมครับก่อนเอาเดี๋ยวมาจะยิงเงี้ยผมเราจะรีโหลดกระสุนไว้แล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้เลยอ่ะมันเยอะเกินเดี๋ยวโอ้โหซอมบี้ตกเรือนี่เป็นว่าเล่นโอ้มาดิอย่างเยอะไม่ได้เราต้องขึ้นไปได้ใช้ดาบตะลุยก็ได้ผมใช้ดาบดีกว่าฮะ
มาโอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นโอ้โหเดี๋ยวตกโอ้โหเดี๋ยวตายโอ้ไม่กูแนดมันเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหซอมบี้นี่โคตรเยอะเลยนะครับผมหมาฟันหัวแม่งฟันจ้าโอ้โหได้เงินเป็นว่าเล่นเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแหมจะได้ไปเมืองนี้สักทีมั้ยเนี่ยผมจะสำรวจเรือก็มาเยอะจังเลยวะแล้วติดสถานะอะไรวะเนี่ยไอ้ชิบหายเอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้สักทีผมเนี่ยทีนี้ขึ้นได้แน่ๆบอกเลยยิงแม่งเยอะขนาดไหนก็มาดิฮะเยอะขนาดไหนก็มาเออมาเรื่อยเยอะขนาดไหนมาได้หมดนะผมไม่เคยกลัวผมเนี่ยลงมานี่แล้วมาเลยมานี่ไอรอนแมนนะเว้ยอ้าวสวัสดีจ้าเออนี่ไอรอนแมนนะครับผมมีซอมบี้อยู่ไหนอีกไหมผมคือหน่วยปราบปรามซอมบี้ฮะตัวเล็กมาจำได้โอ้โห3ตัวเลยเหรอตายไปกากตรงนี้มีเอนเดอร์เชดนะครับผมซึ่งในเอนเดอร์เชดผมก็ไม่มีอะไรนะฮะอ้าวไม่เหลืออะไรเบยมาด้านบนนะผมมาขึ้นไปเลยพวกซึ่งโลกนี้มันกันซอมบี้ได้ป่าววะผมไม่แน่ใจผมต้องลองดูฮะถามว่าเงียบทำไมเหรอผมว่าบรรยากาศมันดูวังเวงดีนะฮะคุณผู้ชมปุ๊บซึ่งปืนอื่นผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะฮะโอเคผมคงไม่ได้ถ่ายคลิปยาวเท่าไหร่ผมเนี่ยเพราะว่ามันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกนะเป็นการโปรโมทเฉยๆนะฮะถ้าเกิดมีคนเนี่ยเราก็ไว้ยิงเอ้ยไว้ยิงลงยิงเล่นกันก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นกับผมก็สามารถเข้ามาเล่นภายในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ผมนะฮะในภายภาคหน้าเราอาจจะได้เจอกันก็ได้นะครับผมนี่ฮะนะสามารถมาสิงสถิตในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยคงมองหาเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าไร้โปรหรือไร้อะไรอย่างนี้อยู่ผมก็สามารถมาเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ผมหรือว่าจะมาเป็นเทพในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่ฮะเพราะว่าไม่งั้นไม่มีใครเลยเนี่ยผมเทพสุดในเซิร์ฟเวอร์แล้วผมพูดได้เลยนะฮะฝีมือผมนี่ดีสุดเพราะว่ามีผมคนเดียวไงนะยิงแม่งพอใช้ปืนยิงมันก็ได้เงินนะครับผมอ๋อได้เงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมมันหนีเอ้ยโอ้โหแป๊บเดียวได้เงิน 1,500 แล้วเหรอโอ้ยอย่างเยอะครับคุณผู้ชมครับได้เงินอย่างไวอ่ะสุดยอดจริงแหมแป๊บเดียวนี่ได้เงินเต็มๆครับผมนะครับก็แล้วได้จากการฟาร์มซอมบี้ในเนี่ยนี่แหละคุณผู้ชมในเรือมันจะได้ซอมได้เงินเยอะนะฮะผมว่าผมขึ้นตึกส้มดีกว่าเพราะว่าตึกส้มเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดผมแล้วก็จะมีพวกซอมบี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับคงไม่มีหรอกผมคงไม่มาฟาร์มของอะไรมากมายนะคุณผู้ชมครับนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเออหือเลยมาผมคือนักดาบสมุไรฟันเดฟมาเลยเป็นไงสุดยอดป่ะอย่างเทพบอกเลยอย่างเทพโอเคผมเลยเข้ามาตรงนี้ผมวิสมีนี่เต็มหมดเลยมาฮะผมจะใช้มินิกันบุกแล้วผมเพราะว่ามินิกันเนี่ยจะเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างไวคว้างพ่องค่อนข้างจะไวผมเนี่ยมาเลยหรือว่าใช้ปืนนี้ดีวะนี่ก็ได้คิดนี้คิดปืนนี้คิสเอสบีนะครับปืนไม่แรงเลยอ่ะนึกว่าจะแรงซะอีกมินิกันนี่ดีวะผมเนี่ยน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าไอ้ต้องกากก่อนดิเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนที่แบบว่าเติมตั้ง 3,500 นะครับผมไม่โดนเลยอ่ะไม่มีความโดนเลยอ่ะคุณผู้ชมมาครับได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นโอเคผมเนี่ยก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์เคสสตูดิโอซีก็ประมาณนี้ผมนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ผมสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมเจอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตโจโจ้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเปิดนี่ยังนั่งอย่างมากโคตรรัวด้วยสุดยอดบ๊ายบายครับผมเนี่ยเฮดช็อต